เราก็ต้องมาดูก่อนว่าในตัวบริษัทของโพลิเฮิร์บเราเนี่ยครับเรามีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมนะครับเป็นสินค้าที่เป็นสมุนไพรนะครับแล้วมันต่อยอดของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้กระจายไปได้ทั่วโลกได้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าการกินสินค้าที่เป็นตัวสมุนไพรเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการที่บริษัทโพลิเฮิร์บเนี่ยทำสินค้าออกเป็นเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นสินค้าแบบนี้มันมีกระบวนการที่ดูดซึมเนี่ยได้ชัดเจนนะครับสามารถที่จะทำให้เราเอาไปใช้ได้ก่อนไปเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยผมเท้าความนิดหนึ่งว่าสินค้าที่เป็นนวัตกรรมเจลเนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีของเขาคือถ้าเราทานเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นตัวอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นเม็ดหรือเป็นน้ำนะครับหรือเป็นผงเนี่ยปัญหาคือกระบวนการย่อยสลายหรือการดูดซึมของสารอาหารเหล่านี้ครับมันเป็นปัญหาตรงที่ว่ามันไม่สามารถที่จะมีการดูดซึมได้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างนะครับเราอาจจะเคยเจอผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริมบางตัวแล้วนำไปให้คนป่วยนะครับที่มีอาการมากปรากฏว่าคนป่วยเหล่านั้นครับไม่สามารถที่จะทำให้เขาดีขึ้นได้ไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นไม่ดีนะครับแต่กระบวนการของการเผาผลาญหรือย่อยอาหารเหล่านั้นเอาไปใช้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเกิดกระบวนการเสื่อมของร่างกายทั้งหมดรวมทั้งระบบการย่อยด้วยแต่พอเราทำเป็นกระบวนการของเจลเนี่ยครับตามมาตรฐานเนี่ยมันจะมีการดูดซึมไปใช้ได้ถึง 80-90% เลยทีเดียวนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะมีกระบวนการแบบนี้ดีกว่ายาฉีดซะด้วยซ้ำในร่างกายเราเกิดการย่อยเนี่ยก็ใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 5-10 นาทีกรดถึงจะหลั่งออกมาซึ่งไม่เกิน3นาทีถึง5นาทีครับสารอาหารที่อยู่ในเจลเหล่านี้ก็มีการดูดซึมผ่านผนังของกระเพาะอาหารเนี่ยนำไปใช้ได้ทันทีฉะนั้นถึงแนะนำว่าเราควรจะทานในขณะที่เราท้องว่างนะครับไม่ควรจะทานพร้อมกับอาหารเพราะถ้าเราทานพร้อมกับอาหารเนี่ยปัญหาของน้ำย่อยเนี่ยมันจะถูกหลั่งออกมาแล้วจะมีการย่อยสลายแล้วทำให้เกิดภาวะของการดูดซึมเนี่ยที่ไม่ดีนะครับผมบริษัทของโพลิเฮิร์บเนี่ยครับเรามีมาตรฐานนะครับที่ได้การรับรองเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกท่านก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าได้อะไรกันบ้างนะฮะตัวผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ผมอยากจะพูดถึงคือตัว ZLM นะครับตัว ZLM เนี่ยเน้นสำหรับการเผาผลาญนะครับตัวนี้จริงๆคืออะไรตัวนี้ก็คือสารที่เราเรียกว่ากาซีเนียหรือว่าตัวส้มแขกนั่นเองนะครับสารตัวส้มแขกตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวที่เน้นเรื่องการเผาผลาญไขมันแล้วก็ช่วยในการเผาผลาญน้ำตาลในกระแสเลือดได้ฉะนั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักตัวที่เยอะหรือแม้แต่คนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเมื่อทานตัวนี้ไปครับก็จะเกิดการลดของไขมันแล้วก็น้ำตาลในกระแสเลือดฉะนั้นคนที่ทานไปจะมีภาวะของการร้อนนะครับเกิดขึ้นในร่างกายถ้าจะได้ผลดีนะครับผมแนะนำว่าให้ทานตัวนี้นะครับก่อนอาหารสัก 15-30 นาทีนะครับเป็นไปได้แต่สมมุติถ้าเราลืมทานจริงๆแล้วเราทานอาหารไปแล้วครับสำหรับตัว ZLM เนี่ยเราสามารถทานหลังอาหารตามไปได้เลยไม่มีปัญหาครับเพราะมันจะช่วยบล็อกแป้งและไขมันและช่วยเผาผลาญแป้งและไขมันให้กับเราด้วยนะครับตอนนี้กระบวนการของการลดน้ำหนักเนี่ยทำไมมันถึงได้ผลผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเราทุกคนปัจจุบันเนี่ยเราทานอาหารกันเยอะมากพอเราทานอาหารกันเยอะมากนะครับปัญหามันเกิดจากการว่าร่างกายเก็บเอาอาหารนั้นนะครับสะสมเป็นไขมันไว้
เพราะไขมันดียิ่งเราไม่กินไขมันครับมันยิ่งทำให้ร่างกายตับใดที่เรายังกินแป้งและโปรตีนอยู่มันจะเกิดการสะสมนะครับแป้งและโปรตีนเหล่านั้นกลายเป็นไขมันแต่มันกลายเป็นไขมันเลวและกลายเป็นไขมันพอกอยู่ตามหน้าท้องต้นขาของเราตรงนี้ครับฉะนั้นจริงๆร่างกายเราเก็บไขมันเพราะอะไรเพราะยิ่งเราไม่กินมันสมองจะถูกสัญญาณให้รับทราบว่าร่างกายเราขาดไขมันพอร่างกายเราขาดไขมันนะครับร่างกายยังต้องยิ่งเก็บสะสมไขมันเหล่านั้นในจำนวนที่มากแต่เราไม่มีโอกาสได้ใช้ไขมันนั้นเพราะว่าเราปวดขาข้ามความสมดุลครับฉะนั้นเราก็เลยจะไม่เกิดปัญหาตรงนี้ว่าตัวสินค้าเหล่านี้ครับมันจะทำให้เราเนี่ยครับไปช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินนะที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยให้มันสามารถที่จะเอามาใช้ได้นี่คือข้อของตัว SLM ตรงนี้ครับแต่ถ้าจะให้ลดน้ำหนักได้ผลดีผมแนะนำนี้ครับว่าให้เราทานตัวน้ำนะครับน้ำปกตินี่ครับก่อนทานอาหารให้ได้อย่างน้อยสัก2แก้วหรือประมาณ500ซีซีแต่จริงๆมันมีสูตรลดน้ำหนักหนึ่งที่น่าสนใจครับให้เราทานน้ำก่อนทานอาหารให้ได้ประมาณ4แก้วหรือ1ลิตรแค่เราทานน้ำอย่างเดียวนะครับก่อนเราทานอาหารครับจะพบว่าน้ำหนักเราสามารถลงได้หลายกิโลเลยต่อเดือนนะครับแต่ถ้าคนที่บอกทานไม่ได้ประมาณ4แก้วนะครับแนะนำให้ได้สัก2แก้วและระหว่างทานอาหารเนี่ยให้ทานให้ได้อีกสัก2แก้วนะครับรวมเป็น4แก้วต่อการทานอาหาร1มื้อการเผาผลาญของเราก็จะดีขึ้นนะครับตัวที่2ครับตัว Wตัวบำรุงฮอร์โมนของผู้หญิงนะครับเหมือนเรียนให้ทราบครับว่าปัจจุบันนี้ครับผู้หญิงสวยน้อยกว่าผู้ชายที่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงสาเหตุหลักๆมาจากอะไรสาเหตุหลักๆมาจาก2เรื่องผู้หญิงปัจจุบันนี้ครับจะกลัวเรื่องของการรับอะไรก็ตามที่เป็นฮอร์โมนนั่นอันที่1อันที่2กลัวเรื่องของการกินอาหารมันพอเราไม่กินอาหารมันครับปรากฏว่าวิตามินที่ละลายในไขมันครับA, D, E, K ครับวิตามิน4ตัวเนี่ยครับเขาละลายในไขมันมันไม่มีการดูดซึมโดยเฉพาะวิตามิน E เป็นวิตามินที่บำรุงผิวพรรณฉะนั้นปัญหาของผู้หญิงผิวพรรณก็เลยไม่สวยแตกต่างกับผู้ชายที่เขาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงผู้ชายเหล่านี้ครับเขาจะเทฮอร์โมนเนี่ยปริมาณที่สูงมาก2พวกนี้เขาทานอาหารเต็มที่เลยบำรุงฉะนั้นผิวพรรณเขาก็จะสวยแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงที่สวยกว่าผู้หญิงงั้นถ้าเราจากไม่น้อยหน้าครับเราก็หันมาทานไขมันดีช่วยด้วยอันที่1อันที่2เรากินสารอาหารที่ประกอบด้วยอยู่ในตัววิสบุ้มตัวนี้ครับ WB นะครับก็คือมีสารสกัดจากถั่วเหลืองมีสารสกัดจากตังกุยซึ่งเขาจะไปปรับฮอร์โมนนะครับไปบำรุงผิวพรรณนะครับทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยสดชื่นงั้นตัวนี้เมื่อทานไปครับผลที่จะได้ก่อนก็คือเราจะรู้สึกว่าทานไปประมาณ 3-5 วันนะครับหน้าอกหน้าใจเราเนี่ยก็จะมีการเต่งตึงขึ้นนะครับอันที่สองก็คือว่าเราจะเกิดภาวะของความสะอาดที่อยู่ในร่างกายเราขึ้นเช่นผู้หญิงบางคนที่มีปัญหาเรื่องของตกขาวนะครับมีน้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็นมีอาการคันในช่องคลอดตัวนี้ก็จะช่วยทำให้อาการพวกนั้นหายไปเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีอาการของการไม่สะอาดในร่างกายขึ้นนะครับมันบ่งบอกว่าสารต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราโดยเฉพาะเอนไซม์นะครับมันเริ่มพองนะครับฉะนั้นตัว WV เนี่ยจะไปปรับสมดุลของฮอร์โมนปรับสมดุลของเอนไซม์ในร่างกายเราเนี่ยให้มันสมดุลงั้นร่างกายของผู้หญิงเหล่านี้ก็จะสะอาดขึ้นโดยสะท้อนออกมาในรูปลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงของเขานั่นเองครับทางหน้าอกทางส่วนทรงทางผิวพรรณแล้วก็ความสะอาดในร่างกายของผู้หญิงเหล่านั้นนะครับตัวต่อไปครับตัว CHL นะครับ CHL เนี่ยเป็นตัวที่ทำมาจากน้ำมัน3ชนิดนะครับ1ก็คือตัวน้ำมันปลานะครับ2น้ำมันชมูกข้าว3น้ำมันกระเทียมกระเทียมถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเป็นยาตัวแรกของโรคที่เรารู้จักกระเทียมมีฤทธิ์ในการลดการติดเชื้อได้ดีมากนะครับกระเทียมมีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดได้ดีมากนะครับกระเทียมมีฤทธิ์ในการทำความสะอาดหลอดเลือดได้ดีนะครับตัวน้ำมันนะครับของน้ำมันชมูกข้าวตัวนี้ครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากแล้วที่สำคัญคือเป็นตัวที่บำรุงผิวพรรณนะครับบำรุง
นะครับส่วนที่ประกอบด้วยน้ำมันในร่างกายเราที่ดีตัวน้ำมันปลาครับน้ำมันปลาพบว่ามีสารโอเมก้าที่สูงมากนะครับคำถามที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเคยสงสัยมาตลอดก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามทำไมปลาที่อยู่ในน้ำทะเลลึกๆซึ่งเย็นจัดเลือดของปลาเหล่านั้นถึงไม่เป็นไข่เกิดจากอะไรขึ้นพบว่ามันเกิดจากการในน้ำมันปลาเหล่านั้นนะครับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะคนที่ต้องการทำให้ไขมันในร่างกายเราดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันเบอร์รี่ก็คือช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระพบว่าคนเราที่เราป่วยปัจจุบันนี้ครับเพราะมีสารอนุมูลอิสระในร่างกายสูงเกินไปเราถึงแก่วัยเราถึงเกิดความเสื่อมทั้งหลายในร่างกายนะครับโรคประมาณ 8-90% เป็นโรคเกิดจากความเสื่อมอีกสัก 10% ครับเป็นเรื่องของการติดเชื้องั้นถ้าเราเป็นเรื่องของความเสื่อมนะครับเราต้องใช้ตัวเบอร์รี่ตัวนี้ครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวช่วยที่สำคัญครับมันจะมีตัวใยอาหารที่สูงมากในตัวเบอร์รี่ตัวนี้ครับมันจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอย่าเชื่อนะครับถ้ามีใครบอกเราว่าเราไม่ต้องขับถ่ายทุกวันเราควรจะต้องขับถ่ายทุกวันถ้าเราขับถ่ายได้วันละ2ครั้งจะดีมากฉะนั้นทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำครับก็ไปดูอิจฉานิดหนึ่งว่า1อุจจาระเรามีสีเหลืองไหม2เป็นลำดีไหม3มีการลอยน้ำไหมนะครับถ้าอุจจาระเรามีภาวะ3อย่างนี้นะครับถือว่าเรามีการถ่ายอุจจาระที่มีคุณภาพถ้าไม่เป็น3อย่างนี้เราต้องปรับสมดุลนะครับโดยการผักทานผักผลไม้ให้เยอะขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทานเราใช้น้ำเบอร์รี่นะครับเป็นตัวช่วยมันจะทำให้ระบบการขับถ่ายเราดีขึ้นเป็นการดีท็อกซ์หรือล้างลำไส้ได้นะครับอันที่1อันที่2มันเป็นตัวที่ไปต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเรามันจะช่วยเสริมฤทธิ์กับตัว FUD ย้อนวัยเราทำให้เรากลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นนะครับไม่ต้องไปฉีดสเต็มเซลล์ไม่ต้องไปพึ่งพาอย่างอื่นนะครับใช้ในราคาไม่สูงต่อเดือนก็ทำให้เราย้อนวัยกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้นะครับนี่คือ4ตัวของผลิตภัณฑ์นะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับโอเคครับใครมีคำถามในช่วงนี้เชิญได้เลยครับมีไหมครับคำถามครับยังได้ยินกันดีอยู่นะครับขอ8ต่อ9นิดหนึ่งครับโอเคครับชัดเจนยินดีครับผมใครฟังไม่ทันตรงไหนหรือว่ามีคำถามสงสัยนะครับถามได้เลยนะครับในช่วงนี้นะครับผมหรือผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆที่เคยบรรยายในวันก่อนก็ยินดีหรือตัวที่ยังไม่พูดถึงถ้าสงสัยก็ถามได้เลยครับผม WV ทาน2ซองเหงื่อแตกค่ะใช่ครับพวกนี้มันจะมีการปรับสมดุลของฮอร์โมนฉะนั้นบางคนอาจจะมีอาการร้อนได้ครับเป็นเรื่องปกตินะฮะผมร่วงทานตัวไหนดีนะครับอาการของผมร่วงเนี่ยหลักๆมักจะเกิดจากการมีสารอนุมูลอิสระเยอะนะครับฉะนั้นถ้าให้แนะนำนะครับ1ควรจะล้างนะครับสารพิษก่อนนะครับใช้ตัว KIAN ล้างนะครับแล้วก็บำรุงด้วยเบอร์รี่ก็ได้ครับหรือใช้ตัว CHL ช่วยนะครับเพราะมันจะช่วยทำให้รากผมเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในร่างกายเราครับผมกล้ามเนื้ออักเสบทั่วร่างกายต้องทานตัวไหนครับควรจะเสริมด้วยตัว FUD ครับคำถามนี้ดีมากนะครับ
พอดีเรามีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับเมื่อวานครับก็ไลน์มาถามผมว่าทาน FUD ไปวันละ1ซองทานติดต่อกันประมาณ 3-4 วันผลว่าปวดเมื่อยเนื้อตัวมากผมก็เลยแจ้งว่าเป็นอาการที่ดีมากเมื่อเราทานอาหารเสริมแล้วมีการตอบสนองกับร่างกายเนี่ยถือว่ามันตอบรับกับตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆให้ลองทานเพิ่มขึ้นอีก1ซองหรือ2ซองก็ได้ต่อวันนะครับลองดูว่าอาการนี้ดีขึ้นไหมบอกว่าพี่เขาก็เชื่อนะครับทานเพิ่มไปอีก2ซองนะครับเมื่อเช้านี่ไลน์มาบอกว่าอาการปวดเมื่อยเหล่านั้นหายไปแค่ทานผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นคนที่ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วนะครับไม่มีอาการนี้อยู่แค่2อย่างเท่านั้นเองคือ1คุณแข็งแรงมาก2คุณทานน้อยเกินไปถ้าผลิตภัณฑ์นั้นตอบสนองกับร่างกายเราอาการในร่างกายเราต้องแสดงออกมาให้เห็นเมื่อแสดงออกมาให้เห็นแล้วมี2วิธีคือทานต่อเนื่องแบบนั้นต่อไปอีกสักระยะหนึ่งจนอาการเหล่านั้นหายไปหรือเพิ่มปริมาณการทานให้สูงขึ้นเพื่อทำให้อาการเหล่านั้นอยู่กับเราได้ไม่นานแล้วก็หายไปได้ทั้ง2วิธีครับเคนเสียแค่ผมร่วงถูกต้องครับอาการไตที่ฟอกแล้วเป็นยังไงคนที่ไตที่ฟอกแล้วทานได้ทุกตัวนะครับแต่ทานในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะแต่วันที่เราจะไปฟอกไตเนี่ยเราอาจจะทานทุกตัวก็ได้ที่เราสามารถที่จะช่วยเราหรือถ้าเน้นจริงๆก็เน้นตัว KRN ครับเพราะจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยสะอาดขึ้นอีกตัวนี้ที่ควรเน้นก็อาจจะเป็นตัว FUD หรือตัวน้ำเบอร์รี่ก็ได้ครับเทสทานเช้าแล้วก่อนนอนได้ไหมดีครับตัวนี้เนี่ยครับมันช่วยเน้นเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาของโรคหัวใจแต่จริงๆเนี่ยถ้าคนที่เป็นนักกีฬานะครับทานตัวนี้จะพบเลยว่าร่างกายเราจะเฟิร์มขึ้นแข็งแรงขึ้นเหนื่อยน้อยลงนะครับหรือคนที่มีปัญหาเรื่องเหนื่อยง่ายทั้งหลายนะครับแม้จะไม่เป็นโรคหัวใจลองทานตัวเทสดูจะพบว่าร่างกายเราเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นมีความทนทานต่อการออกกำลังกายมากขึ้นครับเป็นโรคเกาต์ควรทานตัวไหนถึงจะดีคะถ้าโรคเกาต์เนี่ยครับถ้าเอาง่ายๆเลยคือตัว KRN เพราะว่าเขาเป็นสารสกัดจากคลอโรฟิลล์หลายชนิดเหมือนที่ผมเรียนวันนั้นครับว่าเกาต์เนี่ยมันเป็นกรดยูริกตัวคลอโรฟิลล์นะครับมีลิปเป็นด่างงั้นวิธีทานเราอาจจะทานหลังจากเราทานอาหารก็ได้ถ้ากรณีที่เป็นเกาต์นะครับเราทานอาหารมื้อนั้นเสร็จปุ๊บเราทาน KRN ตามไปก็ได้ครับ1ซองหรือ2ซองเลยมันจะทำหน้าที่ไปจับกับกรดนะครับทำให้เป็นการดูดซึมของกรดยูริกเหล่านั้นรับไปพิจารณาอยู่ในกระบวนการที่คุยกับทางฝ่ายวิจัยที่ผลิตออกมาผมเชื่อว่าถ้าตัวนี้ออกมาเราน่าจะขายกันได้ดีนะครับก็คงรอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับผมน้ำเหลืองไม่ดีทันตัวไหนครับที่ตอบไปแล้วนะครับ FUD นะครับผมนะครับเลือดจางทันเคใช่ครับเป็นตะคริวควรทานตัวไหนตะคริวเนี่ยครับเกิดจากภาวะของเราที่เกิดของเราขาดตัวแคลเซียมเป็นหลักนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการนำของกระแสประสาทไม่ดีงั้นถ้าแก้จริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำให้ทานตัวสารที่มันมีแคลเซียมสูงๆเช่นนมก็ได้ครับแต่ถ้าผลิตภัณฑ์ของเราถ้าเป็นตัวที่ไปเสริมและช่วยเนี่ยให้ทานตัว CHL ครับเพราะตัวน้ำมันทุกชนิดจะเป็นตัวที่ช่วยนำกระแสประสาทได้ดีขึ้นเมื่อกระแสประสาทเราหมุนเวียนได้ดีขึ้นการเป็นตะคริวจะลดลงครับและน้อยลงอย่างชัดเจนนะครับถ้าเชื่อทานตอนเช้าทานก่อนหรือหลังอาหารที่ท่านตอนก่อนอาหารเลยครับตอนท้องว่างทานได้เลยครับคุณผู้ชายอยากบำรุงเลือดเคยน้ำท่วมปอดทานตัวไหนดีเช่นเดียวกันล้างเลยครับล้างสารพิษนะครับแล้วก็ใช้ตัว KN เนี่ยมันจะช่วยบำรุงเลือดให้เราได้ดีขึ้นนะครับเสริม SUD ลงไปครับถ้าทานได้นะครับทั้งสองตัวนอนไม่หลับหลับสนิทเลือกได้ทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าหลายๆตัวที่ทานเนี่ยจะบอกเลยว่าจะช่วยให้เราหลับสนิทขึ้นนะครับความจำสั้นมีตัวไหนช่วยเปล่าครับตัว CHL ครับตัวโอเมก้านะครับจะเป็นตัวเรื่องของความจำได้ดีขึ้นครับผมเท้าชาทานตัวไหนเช่นเดียวกันครับ CHL จะช่วยเรื่องอาการเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทเรื่องพาร์กินสันเรื่องความจำเสื่อมเรื่องอาการชานะครับเรื่องอาการกระตุกเรื่องอาการของการเป็นตะคริวพวกนี้ได้ดีครับไมเกรนปวดเมนเหมือนกันครับถ้าเราจะเอาตัวหลักๆเนี่ยครับตัวน้ำมันพวกนี้ครับจะช่วยลดอาการปวดได้ดีมากนะครับถ้าเราทานต่อเนื่องกันสักพักเราจะพบเลยว่านอกจากปวดลดลงแล้วจะหลับสนิทด้วย